ครือข่ายขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน8คนค่ะถูกทหารจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานีควบคุมตัวนะคะหลังจากออกเดินจากอำเภอดอนสักค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ค่ายวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหลังจากที่เครือข่ายค้าหุ้นปฏิรูปพลังงานออกเดินเท้าจากพื้นที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีปรากฏว่ามีนายทหารพระธรรมนูญจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารหลายคนได้เข้าควบคุมตัวแกนนำ8คนไปควบคุมตัวไว้ที่จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานีค่ายวิภาวดีโดยทหารอ้างว่าทั้งหมดกระทำผิดตามประกาศและคำสั่งของคสช.ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาเดียวกับที่เครือข่ายขาหุ้นจำนวน11คนที่ถูกควบคุมตัวไปที่ค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมา